พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองใน 1. ผู้ฟังย่อมได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างเลยขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่และพระราชพิเทศปัญญาคุณประธานคณะพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการพระมหาประสิทธิ์ประสานทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเวลาห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน23นาฬิกาถึง24นาฬิกาและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่
โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจจงเป็นผู้อำนวยการเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นเวลา5วันเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันนี้ก็เหมือนเดิมถ่ายทอดเสียงมาจากวัดพระสิงห์ UK ตำบลลันคอนอำเภอเฮาตันประเทศจังหวัดเชสเชียร์ประเทศอังกฤษเหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้ผู้พูดก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่วัดพระสิงห์ UK แห่งนี้ที่ว่านอนหนาวก็คือตอนนี้วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด4องศาสูงสุด11องศาแต่ขณะที่พูดนี้6องศาก็ดีหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่มีฮีเตอร์ไม่มีฮีเตอร์ก็ยุ่งเหมือนกันเอาผ้าคลุมออกไม่ได้นะใส่เสื้อ2-3ผืนรองจอนอีก2ผืนอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับไปวัดพุทธมหาธาตุเมืองคอร์กประเทศไอร์แลนด์วันนี้ก็ทนหนาวอยู่นี่อีกหนึ่งคืนแต่ว่าที่โน่นหนาวกว่านี้นะที่ไอแลนด์ที่ประเทศไอแลนด์หนาวกว่านี้อันนี้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการรับพระครูจารย์สไตล์ของผู้มีกิเลสเข้ามาแล้ว FC ตัวจริงตื่นน่าจะไปกรีดยางมาสาธุสาธุหรือว่าอยู่ที่สวนยางเนี่ยกำลังกรีดยางอยู่มั้งเนี่ยตีสี่ตีห้าเนี่ยนะไปตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วทำไมก็ตีสองตีสามไปกรีดยางไว้แล้วตอนเช้าเมื่อวันก่อนรายงานมาว่ายังอยู่ในสวนยางนะกำลังกรีดยางอยู่นะเพราะว่ายางเนี่ยก็ต้องกรีดกันตอนเช้าๆตอนตะวันยังไม่ขึ้นมันถึงจะได้น้ำยางดีจังหวัดนครศรีธรรมราชสาธุสาธุ แล้วนะตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยท่านพระอานนท์รออยู่แล้วรอจะรายงานในพระไตรปิฎกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้เอวเมสุตังท่านพระอานนท์กล่าวต่อที่ประชุมการทำสังฆายนาพระไตรปิฎก
ังคายนาพระธรรมวินัยตอนนั้นก็มีพระอรหันต์จำนวน500รูปมีพระอานนท์รูปเดียวที่เป็นพระอรหันต์ใหม่ๆเป็นพระอรหันต์ใหม่ๆตอนใกล้จะสว่างนี่เองตอนเช้าเนี่ยเอ็นหลังลงจะนอนน่ะยังไม่ทันนอนแค่เอ็นหลังลงไปอย่างเงี้ยยังไม่ทันถึงพื้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่าใจปล่อยวางปล่อยวางยังไงคือปฏิบัติมาทั้งคืนไม่ได้บรรลุก็เลยปล่อยหมดอะไรตายอยากแล้วว่างั้นไม่เอาอะไรพอปล่อยวางปุ๊บมันว่างทีนี้จิตมันว่าง ตึงเครียดมาทั้งคืนน่ะพรุ่งนี้จะต้องไปร่วมประชุมทำสังฆายนากับพระเถระ500รูปก็เป็นพระอรหันต์กันหมดตัวเองเป็นพระโสดาบันอยู่ก็เร่งหนักเลยเร่งมาทั้งคืนหนักเลยต้องบรรลุให้ได้คืนนี้ต้องบรรลุให้ได้มันก็เครียด จิตมันไม่ว่างโอ้แม่หลวงจันตาโอ้สาธุสาธุแม่เกียงคำลุงไพโรจน์ตวยเออโอ้แม่หลวงจันตาวัดฝ่ายหินหมู่บ้านเชิงดอยสุเทพหมู่หนึ่ง เชิงดอยสุเทพหมู่หนึ่งแม่หลวงจันตามาแล้วเมินแล้วนี่มันได้เข้ามานี่เออนะปีใหม่นี้ถ้าจะม่วนเนาะเออปีใหม่นี้ถ้าจะม่วนโอ้หลายเป็นเดือนนะเนี่ยหลายเดือนแล้วนี่แม่หลวงจันตามาเข้ามาในรายการถ้าจะยุ่งงานยุ่งการยุ่งงานแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์แฮมมาไหว้เจดีย์สุดเศร้าวัดเจ็ดลินเนาะเจดีย์สุดเศร้าใหญ่แต่ใหญ่ว่าอาจารย์มหาวิษณุลงมาในไลน์ลงมาในเฟซนะอ้าวพระอานนท์รายงานเรื่องอะไรวันนี้พูดเฉลยผู้วิสัชนาปัญหาเรื่องธรรมะกับ อภิธรรมพระสูตรกับอภิธรรมวันนี้เป็นสูตรสุดท้ายสูตรที่10นะจูละปุณณมะสูตรจูระปุณณมะสูตรเป็นสูตรเล็กสูตรใหญ่ผ่านไปแล้วมหาปุณณมะสูตรสูตรที่9มหาปุณณมะสูตรซึ่งก็อยู่ในอนุปัฏฐวรรคเป็นวรรคที่2ในอุปริปันธาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เป็นเล่มสุดท้ายของพระของมัชฌิมนิกายนะเป็นเล่มสุดท้ายของมัชฌิมนิกายอุปริปันธาตหน่วยเหนือหน่วยเหนือมีหน่วยกลางแล้วก็หน่วยต้นหน่วยต้นก็คือมูลปันธาต10สูตรไม่ใช่สิ50สูตรปัณณาสะปัณณาสะ50ปัณณาสเลยนะปัณณาสแปลว่า50มูลปัณณาสนี่ก็50สูตรมัชฌิมปัณณาส50สูตรแล้วก็อุปริปัณณาสก็50สูตรเหมือนกันชุติการคุณโยมชุติการ
สีประเสริฐโอ้สาธุสาธุกราบสาธุในธรรมะเจ้านะคุณโยมชุติการมาแล้วเอฟซีประจำของวัดพุทธมหาธาตุติดตาม FC ประจำของวัดพุทธมหาธาตุนี่อันนี้ก็ FC ตัวจริงของผู้พูด FC ตัวจริงมาแล้วกราบสาธุในธรรมะสาธุในธรรมะด้วยนะโอ้สาธุสาธุอันนี้กำลังนำเสนอธรรมะพอดีเลยนะโมทนาโมทนาวันนี้จุลปุณณมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กปุณณะปุณณมะปุณณะนี่แปลว่าเต็มจุลแปลว่าเล็กนี่สูตรเล็กสูตรใหญ่จบไปแล้วตอนนี้เป็นสูตรเล็กจุลปุณณมะว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าในคืนพระจันทร์เต็มดวงปุณณมะในคืนพระจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กน่าจะไม่ยาวเหมือนสูตรใหญ่นะสูตรใหญ่ว่ามาหลายวันสองสามวันกว่าจะจบสูตรหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเป็นสูตรใหญ่มหาปุณณมสูตรบุญเรืองชัยเงินโอสาธุคุณโยมบุญเรืองชัยเงินมาแล้วกราบสาธุครับท่านสาธุสาธุโอ้วันนี้มาหลายท่านแล้วตื่นกันแต่เช้าทั้งนั้นเลยเนี่ยตีสี่ตีห้านี่โอ้โมทนาโมทนาตื่นขึ้นมาก็รับบุญกุศลนะรับธรรมะกันแต่เช้าเลยทีเดียวพูดถึงรับธรรมะตรงว่าละยังไม่ได้ว่าเอามาอีกหนึ่งท่านคุณโยมสมบูรณ์ดวงตาอ๋อสาธุครับท่านอยู่หนองเส้งหรือว่าไปอยู่ที่สันทรายเนาะนี่หรือว่าเดนมาร์กมาเดนมาร์กหรือเปล่าโอ้คงไม่มามันหนาวตอนนี้หน้าหนาวคงไม่มาเดนมาร์กแล้วโยมสมบูรณ์ดวงตาสาธุสาธุเอานะว่าด้วยพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะในคืนดวงจันทร์เต็มดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตังข้าพเจ้าชื่อว่าอานนท์ได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคาลมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งณที่แจ้งขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษนั่นอสัตตบุรุษคือสัตตบุรุษนี่ก็เป็นบุรุษที่สุดยอดเป็นนักปราชญ์เป็นราชบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตถ้าอสัตตบุรุษเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่ไม่เป็นนักปราชญ์ไม่เป็นบัณฑิตไม่เป็นผู้รู้
ไม่เป็นคนดีนะครับว่าสัตบุรุษนี่เป็นบุรุษที่ดีบุรุษที่ยอดเยี่ยมสุดยอดอันนี้แสดงว่าไม่สุดยอดนี่ไม่ยอดเยี่ยมนี่ไม่ค่อยดีสัตบุรุษนี่ไม่ค่อยดีพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษคือหมายถึงว่าเป็นอสัตบุรุษด้วยกันเนี่ยจะรู้จักกันจะรู้หรือเปล่าว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษหรือคนนี้เป็นอสัตบุรุษนะจะรู้หรือไม่นี่ผ่านมาผ่านไปมาแล้วสาธุเมื่อวานก็มาผ่านมาผ่านไปโอ้มาเป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับผ่านมาผ่านไปบอกว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่ออ๋อไม่ใช่เนาะสาธุสาธุเจริญพรเจริญพรนะตื่นมาแต่เช้าเหมือนกันนี่ผ่านมาผ่านไปแต่เมื่อวานนี่ดึกหน่อยภิกษุเหล่านั้นตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะว่านะไม่รู้นี่ไม่ได้หมายถึงภิกษุทั้งหลายไม่รู้นะแต่ว่าอสัตบุรุษนะไม่รู้จักกันหรอกไม่รู้หรอกว่าคนเนี้ยเป็นสัตบุรุษหรือเป็นอสัตบุรุษเหมือนเดียวกันนะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษนะอันหนึ่งอสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้เนี้ยเป็นสัตบุรุษอสัตเป็นอสัตบุรุษเนี่ยจะรู้ว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่รู้พระเจ้าข่าเงี้ยนะไม่รู้พระพุทธเจ้าข่าผ่านมาผ่านไปบอกว่ากระผมบวชได้4,000 ษาแล้วครับโอ้เป็นพระเป็นพระสาธุสาธุขอบคุณมากเนี่ยผ่านมาผ่านไปนี่นะสาธุสาธุหลายท่านที่ใช้นำปากกาเข้ามานี่ถ้าไม่เป็นฉายาภาษาบาลีนี่ก็เดายากหน่อยว่าเป็นพระหรือไม่เป็นพระแล้วเป็นถ้าไม่ที่ผ่านมาถ้าใครเป็นพระก็ต้องขออภัยด้วยนะจะไม่ได้ทักทายไม่ได้นมัสการไม่ได้บางทีเป็นอาวุโสสูงก็จะได้แสดงความเคารพกระผมบวชได้4,000 ษาแล้วครับโอ้สาธุสาธุเกือบจะ5,000 ษาแล้วนี่นะได้4,000 ษาก็ดีแล้วขอให้ดำรงคงอยู่ในสมณเพศไปตลอดนะครับท่านพระครูอนุสิทธิรคุณครูบาจีไหว้สาไหว้สาครับนะไหว้สาไหว้สาโอ้ครูบาจีสาธุสาธุครูอนุสิทธิรคุณแล้วก็ธรรมคุณจะบอกว่าสยาจีนะเป็นสยาจีนั่นน่ะสุธีโรสยาจีเจ้าสยาจีสุจีโรนี่ครูบาจีจากฝั่งทางประเทศพม่าฝั่งทางแม่สายหรือไม่ก็ทางแม่สอดแม่สายแม่สอดหรือทางอำเภอหรือทางแม่อายสาธุสาธุครับผ่านมาผ่านไปบอกว่าโอ้สาธุครับสาธุครับสาธุครับขอบคุณมากไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะว่ากันนะคนที่เป็นอสัตบุรุษเนี่ยก็จะรู้จักกับจะดูคนที่เป็นสัตบุรุษจะรู้ไหมว่าคนนี้เป็นสัตบุรุษมันก็ไปกันใหญ่นะตัวเองก็เป็นอสัตบุรุษตัวเองไม่ได้เป็นสัตบุรุษด้วยก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยอ้าวพุทธองค์ก็ตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษนะพุทธองค์ก็เติมเข้ามาอีกคุณโยมสายสมร
โอ้สาธุสาธุสาธุคุณโยมสายสมรเข้ามาแล้วโอ้อันนี้เป็นเอฟซีใหม่นะนี่เป็นเอฟซีใหม่สายสมรโอ้โมทนาโมทนาเดี๋ยวก่อนเอฟซีนี่คุณโยมสายสมรจากกรุงเทพอ๋อจากกรุงเทพมหานครพอนึกขึ้นมาได้แล้วโอ้ FC นานแล้วนะนี่เมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมาแล้วนี่เมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมาแล้วFC สายสมรนี่นะ น่าจะใช่เดาผิดก็ขออภัยเพราะว่าตอนนี้อายุมากแล้วจำไม่ค่อยได้ FC เยอะเหลือเกินเนี่ย FC เยอะจัดรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้ามา20 ปีครบ20 ปีไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้อีกเดี๋ยวเดือนพฤษภาเนี่ยวิสาขบูชานี่ก็จะครบ21 ปีอ่ะจะครบ21 ปีเพราะว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546 56 66ปีนี้67เนี่ยเป็นปีที่21เนี่ยเดี๋ยววันวิสาขะเนี่ยก็จะครบพอดีเลย21 ปีพระไตรปิฎกลอยฟ้านี่นะพระสูตรพระวินัยจบไป8 เล่มพระสูตรเล่มที่9 10 11 12 13จบไปที่5 เล่มแล้วก็เล่มที่21อีก1 เล่ม6 เล่มแล้วก็เล่มที่23 7 เล่มเล่มที่12 8 เล่มจบไป8 เล่มตอนนี้เข้าเล่มที่9แล้วนี่พระสูตรนี่เริ่มจากเล่มที่9ไปจนถึงเล่มที่33ตอนนี้จบไปแล้ว7 เล่มจบไปแล้ว8 เล่มนะอยู่ในเล่มที่9โอ้บวกวินัย8 เล่มเป็น17 เล่มมาใน45นะตั้งใจว่าจะให้จบทั้งหมดอ่ะ45 เล่มเนี่ยก่อนตาย ก่อนตายโยมไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่โยมสายสมรนี่นะก็เอาให้จบก่อนตายก็แล้วกันนะ45 เล่มนี่นะแต่ได้อาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ช่วย อภิธรรมนะไปคงไปหลายเล่มแล้วนะอภิธรรมก็จะเหลืออาตมาก็จะเหลือพระสูตร25 เล่มวินัย8 เล่มเป็น33 เล่ม33 เล่มพระอภิธรรมมี12 เล่มนะพระอภิธรรมมี12 เล่มรวมแล้ว4512บวก33ก็เป็น45อันนั้นพระไตรปิฎก45 เล่มเนี่ยตอนนี้พระวินัยกับพระสูตรจบไปแล้ว8 เล่มจบไปแล้ว8 เล่มก็จะเหลืออยู่อีกกี่เล่มเนี่ยสามสิบสามโอ้เดี๋ยววินัย
วินัย8พระสูตร9เป็น17นะ17เล่ม33ลบ17ปรีกวิเวกโอ้เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่พักดีพักดีโยมดีวันศุกร์เชียงรายมาแล้วเชียงรายเชียงรายอ๋อเป็นจะได้พ่อน้องเชียงรายฮ้อนฮ้อนกับวันฮ้อนน่าจะเย็นลงแล้วนะปีใหม่มาแล้วเนี่ยปีใหม่ได้ข่าวว่าฝนตกนะตกมานักเท่าใดพอเย็นเย็นหลังปีใหม่มานี่ก็น่าจะฮ้อนน้ำละไหว้สาธุลุงนารายณ์นารายณ์นารายณ์มาจากอินเดียโลนี่มาจากอินเดียเนี่ยนารายณ์นารายณ์เนี่ยนารียันนารียันนารียันเคยไปเฮียนประเทศอินเดียไปกินโรตีกินจายกินโรตีกินจายกินจาปาตีตอนนี้ได้ข่าวว่าที่เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยที่เนี่ยมีร้านอาหารอินเดียอยู่นะยังไม่ได้ไปดูไอ้โรตีนี่มีอยู่ในทาวน์นี่ร้านอินเดียเดี๋ยวสักวันจะไปมาตันแล้วมันพูดจะปิกแล้วมันพูดจะปิกไอแลนด์มันพูดจะปิกไอแลนด์เดี๋ยววันใหม่ได้ข่าวมีอยู่ร้านอาหารอินเดียอ้าวภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมอสัตธรรมคือธรรมที่ในที่นี้หมายถึงบาปนะบาปธรรมอสัตตบุรุษนี่ก็คือประกอบไปด้วยอสัตธรรมคือธรรมที่เป็นบาปเป็นบาปประธรรมนะมีความภักดีอ้าวเหมือนชื่อของโยมภักดีวัดสุขนี่ นี่มีความภักดีต่ออสัตตบุรุษมีความคิดอย่างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างอสัตตบุรุษมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษมีความเห็นอย่างอสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษโหน่าจะให้ทานน้อย น่าจะให้ทานน้อยอันนี้เขาเรียกอสัตตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างไรนี่คืออสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีหิริความละอายต่อบาปไม่มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมีสุตตะน้อยคือการได้ยินได้ฟังเนี่ยน้อยไม่ค่อยฟังพระเทศเท่าไหร่ไม่ฟังรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไม่ค่อยฟังนานๆฟังทีมีสุตตะน้อยเกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหายอสัตตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้นะคืออสัตตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างนี้เป็นมิตรเป็นสหายนะอัสัตตบุรุษผู้ภักดีต่ออัสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้นะคือภักดีต่ออัสัตตบุรุษอัสัตตบุรุษก็คือว่าเป็นผู้มีบาปหนาอาธรรมด้วยกันก็มีความภักดีต่อกันนะเขาเรียกว่ามันปลายเดียวกันปลายห่อกับปลายปลาย
หมู่อัสสัตตบุรุษนี่ก็ไปด้วยกันนะเป็นอัสสัตตบุรุษก็ไปกับอัสสัตตบุรุษมีความจงรักภักดีต่อกันนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้อัสสัตตบุรุษภักดีต่ออัสสัตตบุรุษเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นอย่างนี้นะคืออัสสัตตบุรุษในโลกนี้เนี่ยย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอัสสัตตบุรุษผู้มีความคิดอย่างอัสสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้แลคิดเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นทั้งสองอย่างเลยอันนี้คือความคิดของอัสสัตตบุรุษตุลุงพระอินดูกินเนื้อคนมนุษย์เชื่อว่านิกายอะไรครับเราเนื้อคือฟังกรรมเดี๋ยวก่อนตุลุงครับพระฮินดูที่กินเนื้อศพมนุษย์ชื่อว่านิกายอะไรครับเล่าให้ฟังพระฮินดูพระของศาสนาฮินดูกินเนื้อศพบ่เคยได้ยินเฮ้ยแต่มีได้ยินก็คือหมู่ทิเบตหมู่ทิเบตที่ถือเป็นพราหมณ์เป็นศาสนาฮินดูเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่คนอินเดียเป็นคนทิเบตที่อยู่ในป่าเมื่อกินศพนี่นะกินศพมนุษย์นี่นะคนอินเดียที่เป็นฮินดูนี่ยังนึกไม่ออกแต่ทิเบตนี่มีเคยมีประวัติเล่าให้ฟังว่าศพกินศพมนุษย์นะกินศพคนกินเนื้อคนแต่เป็นคนทิเบตไม่ใช่คนอินเดียคนอินเดียก็ไม่เคยได้ยินนะชื่อว่านิกายอะไรพระฮินดูที่กินเนื้อศพมนุษย์ชื่อว่านิกายอะไรโอ้นี่ต้องขอบคุณโยมภักดีอวดสุขคุณโยมภักดีได้บอกมาหน่อยแล้วเนี่ยมันลืมไปละมันแต่ที่รู้ๆก็คือมีหมู่ทิเบตนะหมู่คนทิเบตคนอินเดียนี่ยังนึกไม่ออกมันมีประวัติอยู่ว่าคนพี่น้องชาวทิเบตอ่ะที่อยู่บนเขาที่หนาวๆบนหิมาลัยอ่ะถ้ามีคนตายเนี่ยคือมันเนื้อไม่ว่าจะเนื้อคนเนื้อสัตว์เนื้ออะไรมันจะไม่เน่าเพราะมันหนาวนะแล้วอยู่บนดอยอยู่บนภูเขาน้ำแข็งเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ได้มันไม่เน่าไม่เปื่อยเอามาต้มกินได้สบายว่างั้นนะหมู่ทิเบตคนทิเบตที่ได้ทราบมานะที่ได้ทราบมาเป็นคนทิเบตส่วนนิกายอะไรของพระฮินดู
มันพระฮินดูศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์เนี่ยมันไม่มีนิกายนะเท่าที่ทราบๆนี่ไม่มีนิกายมีแต่หมู่ฤาษีออกไปบวชอยู่ในป่าอยู่ถ้าอยู่ในสำนักในอะไรก็จะเป็นฤาษีศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูนี่ต้องขออภัยไม่ทราบนิกายนะไม่ทราบนิกายแล้วกินศพมนุษย์นี่อีกด้วยนี่นะมีนี่น่าจะมีเพราะว่าคนทิเบตยังมีเลยคนทิเบตยังมีอันนี้จะต้องไปหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะต้องสืบหาข้อมูลดูใน Google ดูใน Google น่าจะได้เอาไว้วันหลังชื่อว่าคุปปะบาบาประมาณนี้ครับโอ้คุปปะบาบา อันนี้ไก่คุปปะบาบาก็น่าจะใช่อยู่เพราะว่าบาบาเนี่ยมันจะเป็นพระของศาสนาฮินดูเราจะเรียกว่าบาบาเนี่ยบาบาหมายถึงว่าเป็นผู้ที่เคารพนับถือเป็นพระเถระเป็นผู้มีอายุพรรษาเป็นที่เคารพสักการะบูชาโดยเฉพาะคนแก่มาเนี่ยคนแก่แล้วก็ผู้ชายนะจะเรียกบาบาอย่างมีไปมีคนหนึ่งเป็นพระฮินดูใสบาบาใสบาบาที่ยื่นมือออกไปนะมีแก้วมณีมีแหวนอะไรอยู่ในมือมาเลยสามารถเอาให้คนที่อยู่ข้างหน้านี้ได้เลยใสบาบามีอิทธิปาฏิหาริย์มากน่าจะพอได้ยินอยู่บ้างในอินเดียใสบาบาแต่ว่าคุปปะบาบาเนี่ยคุปปะบาบานี่ก็นิกายคุปปะบาบานี่ก็เราต้องขอไปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในเรื่องของนิกายของศาสนาฮินดูนี่นะเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะหาข้อมูลมาพูดคุยกันสนุกดี ต่อไปอัสสัตบุรุษมีความคิดอย่างอัสสัตบุรุษเป็นอย่างไรคราวนี้อัสสัตบุรุษแต่ว่ามีความคิดอย่างอัสสัตบุรุษคืออัสสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างคิดเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างอันนี้อัสสัตบุรุษเนาะแล้วก็อัสสัตบุรุษมีความคิดอย่างอัสสัตบุรุษเป็นอย่างนี้นะอันนี้อัสสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างอัสสัตบุรุษเป็นอย่างไรกินเนื้อมนุษย์นี่ละมั้งนี่คุปปะบาบานี่ละมั้งนี่อัสสัตบุรุษ คืออัสสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองอย่างบ้างอันนี้อัสสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างอัสสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แลอัสสัตบุรุษคือบุรุษผู้มีบาปธรรมนะอัสสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างอัสสัตบุรุษเป็นอย่างไรถ้อยคำนะคืออัสสัตบุรุษในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออัสสัตบุรุษ
มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แหละชอบเยาะเย้ยถักถางเบียดคนอื่นว่าคนอื่นพูดเยาะเย้ยส่อเสียดพูดคำหยาบพูดคำที่ไม่น่าฟังไม่ไพเราะอ่อนหวานอสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างไรอสัตบุรุษให้ทานเหมือนกันเนี่ยนะคืออสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพให้ทานโดยไม่เคารพให้ทานโดยไม่เคารพนี่หมายถึงไม่เคารพทั้งทายธรรมและบุคคลเช่นถวายอาหารด้วยของไม่สะอาดไม่นอบน้อมต่อผู้เป็นปฏิฆาหกคือผู้รับนะปฏิฆาหกคือผู้รับอ้าวเข้ามาใหม่อีกท่านหนึ่งคุณโยมทองวงปลังโอ้สาธุสาธุคุณโยมทองวงปลังจากนอตติงแฮมใกล้ๆเบอร์อยู่เบอร์มิงแฮมอันนี้อยู่นอตติงแฮมในเบอร์มิงแฮมสาธุสาธุเป็นโยมประธานอุปถัมภ์วัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์โอ้สาธุวันนี้คุณยอมคุณโยมทองวงปลังยังไม่นอนเลยหรือกำลังปิดร้านกำลังเที่ยงคืนกำลังเที่ยงคืนยังไม่นอนโอ้สาธุสาธุยมสนามเป็นไงน้องสบายดียมสนามนะเดี๋ยววันที่21นี่จะมีงานสงกรานต์นะวัดมหาธาตุคิงส์บรอมลีย์โอ้ปีนี้ไม่ได้ร่วมด้วยปีนี้ไม่ได้ร่วมเพราะจะต้องรีบกลับไปไอร์แลนด์ให้รีบกลับไปไอร์แลนด์พรุ่งนี้จะไปไอร์แลนด์แล้วพรุ่งนี้จะไปไอร์แลนด์สาธุสาธุอ้าวอสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษเนี่ยให้ทานโดยไม่เคารพนะเอาของเสียของไม่สะอาดถวายให้แก่ปฏิฆาหกผู้รับนะไม่เคารพไทยธรรมไม่เคารพบุคคลนะถวายอาหารของไม่สะอาดอสัตบุรุษไม่ให้ทานด้วยมือของตนนะไม่ให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างเสียไม่ได้เป็นผู้ไม่เห็นผลในการให้ทานนี่คือการให้ทานแบบอสัตบุรุษนะภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมอย่างนี้มีความภักดีต่ออสัตบุรุษอย่างนี้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้มีความเห็นอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอสัตบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอสัตบุรุษพอตายแล้วก็ไปเกิดด้วยกันหมู่อสัตบุรุษก็ไปเกิดด้วยอสัตบุรุษด้วยกัน คุณโยมทอง คติของอสัตบุรุษคืออะไรความเป็นไปของอสัตบุรุษนี่จะเป็นยังไง
คุณยมกันธิกาอย่างคุณยมกันธิกามาแล้วกราบไหว้สาฟังอยู่ที่7ยอดเจ้าโอ้คุณยมกันธิกาจาก7ยอดลูกศิษย์หลวงพ่อธรรมะหลวงพ่อเทพปริยัติฟังอยู่ที่7ยอดนู่นนะเนี่ยโอ้สาธุสาธุโอ้สาธุสาธุกันติกากันกันกันธิกาคุณโยมทองวงปรังโยมกันธิกาโยมทองวงปรังโอ้วันนี้เอฟซีเข้ามากันเยอะเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยคติของอสัตตบุรุษคือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิลฉานโอ้โหมีแต่นรกกับสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่เวลาไปเกิดคติที่จะไปข้างหน้าหนึ่งไปเกิดในนรกสองเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเวลาตายแล้วต่อไปก็มาดูข้อที่92พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่ารู้พระพุทธเจ้าค่ะว่างั้นรู้ดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จักสัตบุรุษว่าเป็นไปได้ขออภัยเป็นไปได้พึงรู้สัตบุรุษว่าเป็นสัตบุรุษส่วนสัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษหรือว่ารู้จักสัตอสัตบุรุษหรือผู้นี้เป็นอสัตบุรุษรู้พระพุทธเจ้าค่ะว่าไงนะรู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตบุรุษพึงรู้จักอสัตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตบุรุษเพราะว่าสัตบุรุษเป็นผู้ประกอบด้วยสัตธรรมสัตธรรมคือธรรมที่เป็นบุญนะไม่เป็นบาปมีความภักดีต่อสัตบุรุษมีความคิดอย่างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษมีการกระทำอย่างสัตบุรุษมีทิฏฐินี่มีพวกทิฏฐิเข้ามามีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษให้ทานก็ให้ทานอย่างสัตบุรุษนะคุณโยมกันธิกาสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีสุตะมากปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญามีปัญญาสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรมเป็นอย่างนี้แลสัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษคือยังไงคือสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตะมากปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายมีจิตใจที่อบอ้อมอารีเป็นมิตรแล้วก็เป็นสหายกันสัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างนี้คือระหว่างสัตบุรุษด้วยกันย่อมเป็นผู้มีศรัทธามีภักความภักดีต่อกันส่วนสัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตบุรุษคือสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและไม่คิดเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่น
อันนี้เรียกว่ามีความคิดอย่างสัตบุรุษสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษคือมีความรู้นะมีความรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นมีความรู้อย่างนี้สัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษคือเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดสอดเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อสัตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษคืออย่างนี้คือตรงข้ามเลยโยมตรงข้ามกันกับอสัตบุรุษสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษคือเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามก็คือศีลข้อ1 2 3ศีล5ข้อ1 2 3นั่นเองเวรมณีเวรมณีเวรมณีคือเว้นขาดสัตบุรุษผู้มีทิฏฐินี่อย่างสัตบุรุษคือยังไงเป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วเนี่ยมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วมีโลกนี้ในโลกนี้มีผลโลกหน้ามีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมีอยู่โอปปาติกะนี่คือสัตว์ที่เกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยนะอย่างเทวดาเนี่ยนะเรียกว่าโอปปาติกะหรือแม้แต่พวกเปรตอสุรกายหรือสัตว์นรกนะไม่เกิดในคันไม่เกิดในใครแต่เกิดปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นเลยเหมือนเทวดาเหมือนผีสางอะไรต่างๆสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แลเอาละวันนี้ดูไปดูมาเวลาหมดหมดเวลา1ชั่วโมงหมดพอดียังไม่จบเรื่องของสัตบุรุษอสัตบุรุษยังไม่จบเดี๋ยวเอาไว้ในวันต่อไปก็มาคุยกันอีกนะโอ้ขอโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาชมในรายการวันนี้มี FC เป็นจำนวนมากมายคุณโยมกันติกาคุณโยมทองวงปรังเป็นสุดท้ายในรายการ1ชั่วโมงวันนี้นะอันนี้1ชั่วโมงโมทนาขอบคุณทุกท่านแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปคุณโยมแม่หลวงจันตาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลเชิงดอยวัดฝ่ายหินกลับเข้ามาอีกสาธุเจ้านะสาธุเจ้าเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้เข้าสู่เส้นชัยท่านสุดท้ายแม่หลวงจันตากลับเข้ามาแล้วเนี่ยชื่อจริงวงเช
เฉลิมไทยก่อนลืมไปไม่หลวงจันตาเนี่ยก่อนนี่แหละวงเฉลิมไทยโอ้สาธุสาธุโมทนาขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเพื่อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร